วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ในระหว่างนี้ผมพาไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเมื่อคืนช่วงกลางดึกครับพี่นุ้ยพี่ดอยคุณผู้ชมปรากฏว่ามีพยาบาลคนหนึ่งถูกอดีตสามีบุกเข้ามาแล้วใช้ปืนเนี่ยยิงเธอกระสุน3นัดเข้าที่ร่างแล้วโดนจุดสำคัญเธออาการสาหัสก่อนจะสิ้นใจตายแล้วลูกๆเนี่ยพอรู้ข่าวก็ร้องห่มร้องไห้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะจ่าสิบเอกอายุ35ปีครับก่อเหตุใช้ปืนลูกโม่จุด38ยิงอดีตเมียของเขาชื่อว่าคุณณภาพรอายุ34ปีจ่าสิบเอกคนนี้ครับหลังจากที่ยิงอดีตเมียเสร็จปั๊บเนี่ยใช้ปืนกระบอกเดียวกันก็คือกระบอกนี้ยิงตัวเองยิงจ่อเข้าที่หัวครับอาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตตายตามเมียไปเลยครับผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นครับบอกว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืนลูกโม่จุด38ยิงอดีตเมียก่อนแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อยิงหัวตัวเองกระสุนเนี่ยนะฮะหลักๆแล้วที่ไปเจอเนี่ยมีหลายปลอกนะครับและมีหัวกระสุนด้วยแล้วก็เจอปืนพกสั้นเป็นของกลางผู้ก่อเหตุหลังจากปิดชีพตัวเองเสร็จเรียบร้อยครับในบรรยากาศโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ต่างก็ตื่นเต้นตกใจนี่ฮะกระสุนหลายนัดเข้าร่างจุดสำคัญสำคัญในฝั่งของอดีตเมียเนี่ยโดนเข้าที่หัวกลางหน้าอกไม่ใช่ตรงขวาใช่ส่วนของคนก่อเหตุก็หนึ่งนัดเข้าที่หัวจอดเลยฮะจ่าสิบเอกอัครพงศ์ตำรวจได้สอบสวนคนใกล้ชิดแล้วก็ญาติของผู้ตายนะครับทราบบอกว่าคือทหารคนนี้เลิกรากับพยาบาลไปแล้วก็เป็นรักครั้งเก่าแต่ก่อนหน้านั้นเขาอยู่กินกันเนี่ยจนมีลูก2คนอายุ7ขวบเป็นคนโตแล้วคนเล็กอายุ3ขวบต่างคนต่างทำมาหากินครับแยกกันอยู่ก็ต่างคนต่างอยู่แต่ปรากฏว่าฝ่ายชายเนี่ยพยายามที่จะตามง้อขอคืนดีจนกระทั่งประมาณสักช่วงต้นปีเนี่ยนะฮะฝ่ายหญิงเนี่ยไปอบรมหลักสูตรเฉพาะทางที่ภาคเหนือแล้วพอกลับมาก็มาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ฝ่ายชายเองตามง้องอนจนกระทั่งช่วงเย็นเมื่อวานครับเย็นเมื่อวานเนี่ยเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลก็เพิ่งมาก่อเหตุในโรงพยาบาลเลยใช่ในโรงพยาบาลเลยครับแล้วก็จูงมือลูกเนี่ยตามหาแม่ฮะหลังจากเจอตัวเสร็จปั๊บปรากฏว่าพ่อและแม่ทะเลาะกันลูกเห็นแบบนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีแล้วเพราะว่าลูกก็เริ่มโตแล้วไงใช่7ขวบรู้เรื่องแล้ววิ่งไปตามคนมาช่วยค่ะจังหวะที่วิ่งไปตามคนก็ไม่คิดว่าช่วงเวลานั้นคือพ่อจะก่อเหตุใช้ปืนยิงแม่แล้วก็ยิงตัวเองหลังจากสิ้นเสียงปืนครับลูกกลับมาถึงเห็นร่างแม่คือเลือดท่วมก็เข้าไปกอดแล้วก็ร้องไห้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปเขย่าร่างแม่เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะคุณผู้ชมคือตอนแรกมีข่าวบอกว่าพ่อเนี่ยใจโหดเหี้ยมมากยิงต่อหน้าลูกไม่ใช่นะครับคือลูกเนี่ยมาเจอหลังจากที่สิ้นเสียงปืนไปแล้วแสดงความเสียใจด้วยนะครับตอนนี้ได้ประสานนักจิตวิทยาและก็นักสังคมสงเคราะห์นะครับเข้าไปดูแลสภาพจิตใจของเด็กทั้งสองคนยืนยันนะครับว่าเด็กไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้เด็กสองคนเป็นยังไงเห็นว่าอยู่กับคุณตาและคุณยายในพื้นที่บ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อยู่ระหว่างการประสานเจ้าหน้าที่มาเยียวยาสภาพจิตใจค่ะที่มันน่าหดหู่กว่านั้นก็คือตาของเด็กบอกว่าหลานยังไม่รู้นะครับว่าแม่ตายอ๋อเพราะว่าเห็นแค่คุณแม่บาดเจ็บตอนนั้นคือที่เห็นคือเลือดท่วมตัวและแม่เหมือนอาการสาหัสยังพอมีลมหายใจอยู่เนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ยากผู้ชายคนนี้คือพ่อของพยาบาลครับมีศักดิ์เป็นตาของหลานๆเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องที่อดีตลูกเขยมาก่อเหตุยิงลูกสาวผมเนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็นปัญหาสะสมมาหลายเรื่องนะคืออดีตลูกเขยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มาอยู่กินกับลูกสาวผมเนี่ยก็จะมีปัญหาระหองระแหงกันฝ่ายชายไม่ค่อยใส่ใจดูแลครอบครัวทั้งๆ ที่มีลูกแล้วด้วยนะฮะสองคนฝ่ายชายเคยนอกใจไปติดพันหญิงอื่นแล้วก็ทะเลาะ กันเรื่อยมาจนกระทั่งลูกสาวเนี่ยไปอบรมเฉพาะทางอย่างที่บอกไปจังหวัดแถบภาคเหนือก็เลยมีเพื่อนใหม่เป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทสนมกันแล้วก็ติดต่อคุยกันเรื่อยมาจนอดีตลูกเขยเนี่ยนะหึงหวงตีโพยตีพายบอกเธอจะคบเพศเดียวกันแล้วใช่ไหมเธอคิดจะเล่นเพื่อนเหรอลูกสาวก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยืนยันปฏิเสธว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยไม่มีอะไรเลยแต่ฝ่ายชายไม่เชื่อครับบังคับให้ไปหย่าอ่ะฝ่ายหญิงบอกว่าโอเคถ้าอยากจะให้หย่าก็ได้ก็ยอมไปหย่าให้ครับพอหย่าเสร็จปั๊บก็อย่างที่บอกว่าต่างคนต่างแยกกันอยู่นะแต่ฝ่ายชายไม่จบครับพยายามตามง้อขอคืนดี
ไล่หักเทียวไล่เทียวคือตามง้ออยู่แบบนี้ฮะฝ่ายหญิงเองก็ใจแข็งครับที่ผ่านมาเธอก็ไม่ใจอ่อนขอคืนดีนะแต่ฝ่ายชายก็ไม่ย่อหย่อนเลยครับและที่ผ่านมาฝ่ายชายเคยใช้วิธีการข่มขู่ด้วยนะเคยเอาปืนมายิงข่มขู่ด้วยครับแต่ตอนนั้นยังไม่เข้าร่างคนไงเอาปืนมายิงข่มขู่ครับอดีตภรรยาก็เจอญาติฝั่งภรรยาก็เคยเจอครับกับปัญหาความรุนแรงที่เขาเคยก่อเอาไว้ขู่เอาไว้จนกระทั่งวันที่เกิดเรื่องพ่อของพยาบาลบอกว่าวันนั้นเนี่ยลูกสาวบอกว่าไม่ต้องไปรับหลานๆนะเดี๋ยวเธอจะไปรับลูกเองและจะพาลูกเนี่ยมาอยู่ที่โรงพยาบาลมาเล่นกับเพื่อนก็ไม่คิดครับว่ากลางดึกคืนนั้นจะมีโทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วเป็นเสียงของหลานบอกว่าตาแม่โดนยิงเนี่ยฮะหลังจากนั้นทันทีที่ตาไปถึงโรงพยาบาลเห็นภาพหลาน2คนกอดกันน่ะพี่นุ้ยพี่ดอยคุณผู้ชมคือพี่ก็ปลอบใจน้องน้องก็ตกใจน้องก็ให้กำลังใจพี่คือกอดกันร้องไห้โหแล้วตัวสั่นนะฮะพอภาพคือแม่เนี่ยร่างกายชุ่มไปด้วยเลือดพ่อของพยาบาลบอกเลยนะครับว่าวินาทีนั้นเนี่ยมันสะเทือนใจมากมุมหนึ่งคือเห็นหลานกอดกันอีกมุมหนึ่งคือร่างของลูกสาวลูกตัวเองถูกเข็นออกไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นหรือตายนะตอนนั้นจนสุดท้ายมาทราบข่าวร้ายว่าลูกจากไปไม่มีวันกลับลองฟังฮะขนาดผมป้องกันทุกอย่างขนาดไปร้องอัยการขอความคุ้มครองอ่ะก็ยังไม่เป็นผลผมไม่คิดว่ามันจะอาจหารถึงขนาดไปฆ่าลูกผมได้ในสถานที่ราชการแบบนี้คือพูดง่ายๆเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกคือเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวเป็นสามีที่ดีลูกสาวผมก็ไม่ใช่ว่าเขาจะดีเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไปคบรุ่นน้องที่ไปเรียนที่ลำปางด้วยกันแล้วมันก็เกิดเหตุผัวเขาหึงหวงมันก็เลยลุกลามมาเรื่อยๆเนี่ยครับร่างของลูกสาวนะครับหลังจากรับศพมาแล้วก็จะไปตั้งมาเป็นกุศลที่วัดศรีจันทร์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็วันอาทิตย์นี้จะเผาร่างลูกสาวในขณะที่โรงพยาบาลเองก็จะเข้มงวดเรื่องของความปลอดภัยในการตรวจตราอาวุธต่างๆเพราะว่าคือหลายคนก็สงสัยว่าทำไมถึงพกปืนเข้าไปได้ในโรงพยาบาลสถานที่ราชการใช่ค่ะเอ๊ะมันเพราะอะไรโรงพยาบาลก็จะไปเร่งแก้ไขจุดนี้ด้วยเนี่ยฮะคือถ้าเกิดว่าตั้งใจจะมาก่อเหตุตอนกลางคืนเลยเนี่ยอันนั้นน่ะมันอาจจะมีการช่วงเปลี่ยนผ่านเวรยามหรือเปล่าแต่นี่คืออาจจะไปฝังตัวตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วไงหรือว่าเวลาที่เดินเข้าไปไงด้วยความที่อาจจะแบบว่าไม่ได้มีการตรวจเข้มคนเยอะอ่ะถูกไหมคะใช่เพราะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ด้วยโรงพยาบาลใหญ่ค่ะเนี่ยฮะแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับค่ะแล้วส่งกำลังใจให้กับลูกๆนะคะของทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยทั้งคู่เลยนะคะ